ธนบัตรไทยแลนด์นิวเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับน้ำนิ่งฟาวีคลินิกสาขาอารีกรุงเทพเปิดตัวอย่างเป็นทางการมีการชูจุดเด่นการปลูกผมด้วยเทคนิคใหม่ FUE KIP จากประเทศเกาหลีและงานนี้มีการพูดถึงในเรื่องของการปลูกผมด้วยเทคนิคการย้ายเซลล์รากผมการสร้างรูขุมขนใหม่ด้วยเทคนิคซ่อนแผลเจาะรากผมด้วยแขนกลที่มีความแม่นยำสูงและมีการบริการด้านการปรับรูปหน้ารวมไปถึงการบริการด้านศัลยกรรมความงามพร้อมให้บริการระดับพรีเมียมสมบูรณ์แบบครบวงจรซึ่งงานนี้คุณหมอจะว่าอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังดีกว่าค่ะคลินิกเราอะค่ะเพื่อให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเพราะว่าก็จะดูแลแบบครบวงจรเลยทั้งการปลูกผมการปรับรูปหน้าดูแลผิวพรรณอยากให้เหมือนมีการบริการที่ครบถ้วนสำหรับแบบกันมา1ครั้งให้แบบดูแลได้ทุกอย่างในการมาของเราความพิเศษของคลินิกเราความพิเศษก็คือ1เรื่องของการปลูกผมที่แตกต่างจากที่อื่นที่เรากล้ามาเปิดคลินิกณยุคนี้ที่แบบคลินิกเยอะมากๆก็เพราะว่าเรามีจุดที่แตกต่างจุดที่เราอยากพรีเซนต์ว่าเราไม่ได้เหมือนใครแล้วก็ยังอยู่ในตลาดนี้ได้ต่อไปแล้วก็การบริการที่ค่อนข้างยังอิงความเป็นแพทย์ยังมีจริยธรรมอยู่ก็คือไม่ได้เป็นการตลาดอะไรขนาดนั้นยังไม่อิงธุรกิจขนาดนั้นรักษาด้วยความจริงใจมาตรฐานของแพทย์จริงๆอะไรที่ทำได้แล้วก็จะแนะนำอะไรที่ไม่ควรทำแล้วก็ไม่ได้ทำทีนี้อยากให้คุณหมอช่วยพูดถึงตัวเทคนิคพิเศษในการปลูกผมค่ะว่ามันแตกต่างในปัจจุบันที่บ้านเรามีอะไรบ้างตอนนี้การปลูกผมค่อนข้างมีที่นิยมในวงกว้างมากขึ้นหลายคลินิกก็มีแต่ว่าอาจจะไม่มีทั้งทีมงานและเป็นแพทย์ในการปลูกแต่ที่นี่คือเป็นคุณหมอปลูกเองด้วยตัวเองแล้วก็การันตีผลก็คือ1ปีรับประกันเลยว่าถ้าแบบมีปัญหาหรือขึ้นน้อยหรือบางปลูกให้ฟรีเลยอีกทีเพราะเรามั่นใจว่าการทำที่นี่เนี้ยผลขึ้นมากเกือบ 100% แน่นอนแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นซ่อนแผลทำงานได้เลยในวันขึ้นน่าจะตอบโจทย์กับคนทำงานยุคนี้มากๆเลยค่ะตัวเทคนิคตอนนี้มันมีอะไรที่แบบเป็นพิเศษที่ทำให้มันแตกต่างหนึ่งคือเราจริงใจในการเก็บแผลด้านหลังซึ่งเราไม่เก็บกันแต่เราตั้งใจที่จะแบบให้ทุกคนทำงานได้แล้วก็ที่สำคัญคือด้านหน้าเนี่ยด้วยความที่เราใช้อุปกรณ์ที่เล็กมากๆนำเข้ามาเองเลยจากโรงพยาบาลที่หมอไปเรียนเนี่ยคือดีลกันเลยว่าเอาอุปกรณ์เนี้ยเข้ามาฉะนั้นแผลจะแบบแค่ 0.6 มิลลิเมตรเองฉะนั้นมันเล็กมากการบวมก็น้อยลงการบาดเจ็บหลังพักฟื้นก็น้อยมากแล้วก็ได้เทคนิคของการที่แบบสามารถดูแลการสระผมรุ่งขึ้นคือบริเวณที่ปลูกอะเทคนิคเดิมคือไม่สามารถแตะได้เลยประมาณแบบเป็นอาทิตย์นะคะแต่นี่คือรุ่งขึ้นเราสามารถขับผมได้เลยแล้วก็แผลจะทำให้แผลสะอาดมากขึ้นด้วยแล้วในส่วนของการบริการครับผมก็เน้นเรื่องของผิวหน้าก็ดูแลทั้งผิวกายนะครับก็มีการให้วิตามินผิวนะครับผมแล้วก็ผิวหน้าอย่างอื่นก็เป็นการเน้นในเรื่องของบำรุงนะครับพวกวิตามินต่างๆนะครับแล้วก็การทำ PRP นะครับก็คือการใช้เกล็ดเลือดนะครับเพื่อมาบำรุงผิวหน้าแล้วก็การปรับรูปหน้าโดยการโบท็อกซ์นะครับแม้กระทั่งการฟิลเลอร์นะครับเติมเต็มนะครับโดยเน้นยาแท้นะครับผ่านอย.นะครับเป็นหลักครับผมแล้วพี่ตี้คะเข้ามาใช้บริการเป็นยังไงบ้างประทับใจยังไงบ้างประทับใจอันดับแรกคือคุณหมอให้ความรู้ให้ข้อมูลแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามีเพลเชอร์เหมือนขายของนะครับคือหมอบอกอันเนี้ยทำทีหลังได้อันนี้ไว้ดูก่อนอันนี้ทำแก้ไขปัญหาตรงนี้ก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าให้คำแนะนำที่ดีแล้วก็เมื่อสักครู่เหมือนที่คุณหมอนินบอกบางทีเราไปเจอแต่เทคนิคแต่ไม่เจอตัวคุณหมอทำแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่คือคุณหมอดูแลทั้งหมดแล้วโดยส่วนตัวพี่ตีเองใช้เวลาตัดสินใจนานไหมคะก่อนที่จะแบบเราเข้าใช้บริการที่คลินิกที่นี่คือทุกคนมันรอจนอายุ50อ่ะเพราะ50มันตัดสินใจง่ายแล้วไงแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าคุณหมอให้ความรู้ให้ข้อมูลที่เคลียร์แล้วก็แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดเพราะว่าเราเป็นนักแสดงเราต้องอาศัยหน้าถ้าเรามาฉีดปุ๊บแล้วทุกอย่างมันดูแข็งไปหมดเราก็รับไม่ได้เพราะว่าที่รอมาจนถึงเวลานี้เพราะว่าอยากเจอคลินิกแบบนี้แหละที่ค่อยๆเปลี่ยนเราทีละนิดแล้วทำให้ผิวเราดูดีได้ชอบเทคนิคที่หมอแม็กทำมากครับ PRP ชอบมากมันแก้ทุกปัญหาเพราะว่าจริงๆพี่ดิ้งไม่มีปัญหาเรื่องของรูปหน้ามากนักแต่เรามีปัญหาเรื่องของริ้วรอยความหมองคล้ำใต้ตาแล้วก็ผิวที่รูขุมขนมันเปิดกว้างความกล้านของผิวซึ่งตัวนี้มันตอบโจทย์ครับก็ต้องบอกงี้ว่าคนเราอ่ะอันดับแรกเลยที่เราเจอคือหน้าตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความสุขกับใบหน้า
แล้วก็เราไปเจอคนอื่นแล้วผมเชื่อเลยนะโดยไม่ว่าจะรุ่นไหนๆก็ตามตอนนี้มันคือความสุขที่เราได้เห็นหน้าคนที่สวยคนที่หล่อสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับมันช่วยในเรื่องการทำงานของคุณด้วยนั่นหมายถึงบุคลิกภาพแล้วก็หลายๆส่วนที่มันทำให้การทำงานของคุณเติบโตได้ครับผมก็ฝากนามินฟอร์วีคลินิกนะครับอารีนะครับให้เป็นหนึ่งในคลินิกที่หลายๆท่านนะครับตัดสินใจอยากที่จะมาปรับรูปหน้านะครับมาปลูกผมหรือมาดูแลผิวพรรณนะครับยังไงก็ยังยินดีต้อนรับเสมอนะครับผมหวังฝากไหนคะก็ฝากนามินฟอร์วีคลินิกสาขาอารีนะคะเป็นสาขาที่3แล้วนะคะก็ตั้งใจที่จะดูแลคนไข้ทุกคนด้วยความที่เป็นจริยธรรมทางการแพทย์ให้มากที่สุดแล้วก็จริงใจมากที่สุดคุณหมอมี Facebook Fan Page อะไรอย่างงี้มั้ยคะเว็บไซต์มี Facebook นามนิน 4V Clinic ค่ะแล้วก็ LINE @ นามนิน 4V ค่ะช่อง 8 Thailand News